การกักโรคครบ5วันนะคะเราก็จะเอาน้องๆทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ที่แดนระหว่างพิจารณาคดีเพราะว่าทุกคนยังเป็นผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีเนี่ยไว้ส่วนสุขภาพใจเนี่ยคิดว่าไม่มีอะไรที่น่าเฝ้าระวังยังเหมือนเดิมแต่ยังคงต้องใช้เวลาในการปรับตัวอีกสักพักนึงนะคะสุขภาพกายก็ยังมีออกมาพบแพทย์แต่เรื่องการเจ็บปวดทั่วไปค่ะเช่นตาแห้งหรอน้ำตาเทียมค่ะมีไข้เล็กๆน้อยๆค่ะมีใครที่มีการต้องพบแพทย์แบบเร่งด่วนมีโรคขึ้นมาหรือเปล่าไม่มีค่ะในส่วนของคุณมินเนี่ยค่ะภาวะความเครียดตั้งแต่เราเข้ามาวันแรกถึงวันนี้เราเห็นไหมว่าแบบทำเครียดไหมมากไหมหรือว่ามีการร้องขออะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีการร้องขออะไรเป็นพิเศษค่ะส่วนเรื่องความเครียดคิดว่าปรับตัวได้ดีขึ้นค่ะแต่ยังไม่ถึงขนาดปกติมากนะคะเพราะว่าการเข้ามาอยู่ในจำก็ต้องใช้เวลาพอสมควรมีคนไปให้ทำความเข้าใจเยียวยาอะไรบ้างไหมการปรับตัวอะไรมีค่ะมีค่ะเป็นไงบ้างครับกันเป็นการตอนนี้ยังอยู่ในห้องกักโรคอะนะคะยังได้เป็นแค่ระดับของการพูดคุยในระหว่างที่พอหลังจากกักโรคเสร็จแล้วต้องย้ายไปอยู่ตรงระหว่างที่พักก็ต้องมีนักโทษเป็นรุ่นพี่คอยดูแลช่วงแรกหนึ่งค่ะขึ้นแต่ค่ะปกติการเข้าไปอยู่ห้องระหว่างที่พักตรงนี้นะคะเราก็จะดูลักษณะของผู้ต้องขังแต่ละคนด้วยโดยเรายึดเรื่องความปลอดภัยเรื่องการควบคุมเป็นหลักสำคัญเช่นผู้สูงอายุไหมอาจจะอยู่ชั้นล่างต้องเดินหน้าตั้งครรภ์ไหมจะอยู่ในส่วนที่เหมาะสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์หรือมีโรคประจำตัวที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอย่างน้องๆก็อาจจะให้แยกกันอยู่เพื่อจะได้ซัพพอร์ตจิตใจกันด้วยนะคะแต่คงไม่ได้อยู่รวมกันทั้งหมดนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องการจัดกิจกรรมในเรือนจำเนี่ยคงยังไม่ให้ทำมากเพราะว่าน้องเขาทุกคนจะได้มีเวลาในการต่อสู้คดีเราเป็นผู้ต้องขังระหว่างที่จะมาทนายก็สามารถเยี่ยมได้ทนายสามารถเยี่ยมได้ทุกวันค่ะโดยทางเราเนี่ยไม่จำกัดเวลาเช่นเข้ามาคุยแล้วยังต้องคุยต่อเราก็จะต่อเวลาให้แต่ยังไม่ทุกวันก็คือเปิดสิทธิ์ให้มีการใช้เวลาต่อสู้คดีค่ะแล้วอย่างวันนี้ค่ะทางญาติของตัวผู้ต้องหาฝั่งหญิงเองเนี่ยมีใครประสานเข้ามาเยี่ยมบ้างไหมคะเมื่อกี้เราจะพูดเห็นมีทั้งหมด3คนนะคะแต่ขออนุญาตไม่แจ้งเป็นใครค่ะเป็นพ่อแม่หรือเป็นแฟนส่วนใหญ่เป็นคนใกล้ชิดค่ะแล้วอย่างนี้ในกระบวนการดูแลผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีจะแตกต่างจากผู้ต้องขังเด็ดขาดอย่างไรบ้างคะแตกต่างแน่นอนค่ะว่านี้เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีกับท่านอธิบดีด้วยนะคะซึ่งได้จริงๆดำเนินการกับเรือนจำทั่วประเทศเลยสำหรับที่นี่เนี่ยการปฏิบัติย่อมแตกต่างกันเช่นตั้งแต่แรกเลยเรื่องกายภาพแยกกันอยู่เพื่อไม่ให้ปะปนกันเรื่องการปฏิบัติเช่นทรงผมผู้หญิงไว้ผมยาวได้แต่มัดรวบให้เรียบร้อยแต่ถ้าร้อนก็ขอตัดได้นะคะเรื่องการแต่งกายไปศาลเราเห็นเป็นผู้หญิงรูปตัวใช่ไหมคะสำหรับที่นี่เนี่ยเราไม่ได้ใช้แล้วค่ะการชดทนายความก็พบได้ทุกวันการเยี่ยมญาติการฝึกวิชาชีพก็เท่าที่ถ้าเกิดอยากฝึกอนุญาตนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ให้เวลาเขาได้มีเวลาในการต่อสู้คดีค่ะทาง5วันที่ผ่านมาเรามีการเข้ามาสอบปากคำอย่างเดียวไหมมีประสานเข้ามาบ้างไหมคะตอนนี้ยังขอถามฝั่งชายด้วยได้ไหมคะเห็นว่าคุณการนี้มีการขอพบแพทย์ด้วยเหรอวันนี้วันนี้เหรอคะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตถามกันได้ไหมวันนี้ไม่ได้สอบถามไปเลยค่ะเรื่องพบแพทย์แต่ก่อนหน้านี้ก็มีการตรวจสุขภาพและจิตวิทยาโดยทั่วไปนะแล้วทางฝั่งชายมีใครที่ต้องกังวลหรือว่าเป็นพิเศษไม่มีค่ะคนที่มีโรคประจำตัวก็จะได้รับการตรวจรักษาโดยแพทย์แล้วก็รักษาต่อเนื่องต้องจำเป็นต้องย้ายมาที่โรงพยาบาลแล้วก็ถ่ายเลยนะคะในตัวของหมอที่บอสหมอบอสวินนะคะที่มีเป็นมะเร็งณเวลานี้ยังตอบไม่ได้ว่าต้องย้ายหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ที่เข้าไปตรวจรักษาแล้วก็มีความจำเป็นแค่ประมวลนะคะว่าถ้าพบกับโรคของบอสชายต่างๆค่ะอาจจะให้ไปอยู่ในแดน1แดน4พูดคุยค่ะคือท่านก็บอกมาว่าทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยก็จะมีแดนที่สำหรับผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีจะเป็นแดน2แดน4แดน8ก็การพิจารณาว่าใครอยู่แดนใดก็คงเป็นเรื่องของกรมพินิจของเรือนจำที่เขาต้องประถมนิเทศแล้วก็เป็นข้อมูลของผู้ต้องขังระหว่างมีการร้องขอว่า
ขออยู่ที่เดียวกันไหมครับตอนนี้ยังค่ะแสดงว่าอาจจะไม่ได้อยู่รวมกันใช่ไหมคะทั้งบอสชาย11รายค่ะโดยส่วนใหญ่ของกรมธรรม์เราจะไม่ให้อยู่รวมกันอยู่แล้วนอกจากว่าการอยู่รวมกันจะเกิดประโยชน์เช่นการซัพพอร์ตจิตใจซึ่งกันและกันเช่นสมมติว่าเป็นคุณพ่อกับลูกการอยู่ร่วมกันอาจจะเกิดประโยชน์มากกว่าและดูแลซึ่งกันและกันกังวลในส่วนของบอสชายหรือบอสหญิงไหมคะว่าข้างในแดนนั้นอาจจะมีคู่กรณีหรือคนที่เขาเสียประโยชน์จากสิ่งที่พวกเขากระทำภายนอกแบบนี้ค่ะท่านบอกอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เราต้องเฝ้าระวังอยู่แล้วค่ะทุกเคสกับผู้ต้องขังทุกคนกระบวนการของฝั่งบอสชายอะค่ะญาติสามารถเข้าเยี่ยมได้เมื่อไหร่ค่ะจริงๆบอสชายกักโรคมันจะเป็น6วันที่ท่านทราบใช่ไหมคะเพราะว่าจะมีบอสชายคนสุดท้ายที่เข้ามาทีหลังซึ่งเราก็ได้ขออนุญาตทุกคนแล้วทุกคนยินดีที่จะกักโรคเพิ่มอีก6วันซึ่งจะครบก็จะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะวันที่23แต่เนื่องจากวันที่23เป็นวันหยุดราชการก็จะสามารถเยี่ยมได้วันที่24ค่ะส่วนใหญ่ญาติสามารถใช้เวลาเยี่ยมประมาณ30นาทีมั้ยคะพอไม่ถึงค่ะประมาณสัก 15-20 นาทีค่ะเพราะว่าคิวยังจะค่อนข้างต้องเฉลี่ยกันไปแต่แค่หนึ่งครั้งต่อวันหรือว่าต่อคิวในรอบอื่นได้ด้วยได้1ครั้งต่อวันค่ะนอกจากนี้จะมีเยี่ยมญาติออนไลน์ซึ่งจองล่วงหน้าได้นะคะเยี่ยมญาติออนไลน์คือการเยี่ยมผ่านแอปพลิเคชัน LINE วิดีโอคอลใช่ไหมถูกต้องค่ะได้กี่นาทีเท่ากันค่ะแต่ว่าจะน้อยกว่าเพราะว่าคิวจะค่อนข้างเยอะเดือนหนึ่งหนึ่งครั้งท่านบอกกังวลเรื่องความแออัดระหว่างการนอนไหมคะบนเรือนนอนอย่างนี้ค่ะก็มีความกังวลบ้างค่ะแต่ทางกรมราชทัณฑ์ก็จะพยายามบริหารเรื่องนี้ให้ดีที่สุดปัจจุบันก็ยังเป็นในส่วนของตารางเมตรที่ว่า1คนบล็อกกิ้ง1ถูกไหมคะท่านบอกเป้าหมายของกรมราชทัณฑ์เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 1.6 นะคะเราจะพยายามไปให้ถึงค่ะแล้วก็ในส่วนของการเปิดบุ๊กบัญชีล่ะคะผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาส่วนใหญ่เปิดนะคะท่านบอกทุกคนเลยนะคะ18คนนะไม่ได้ใช้ขออนุญาตนะถ้าเป็นเลทเงินการเปิดได้ไหมคะว่าส่วนใหญ่เอาเงินเข้าบัญชีได้ไม่เกินกี่บาทนะคะพ่อ15,000 บาทค่ะ15,000 บาทต่อเดือนไหมคะหรือว่าแบบในระดับการรักษาบัญชีไว้นะคะท่านผอ.ครับขออนุญาตถามถึงของแม่ตั๊กได้ไหมคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับแม่ตั๊กเมื่อวานก็เพิ่งเจอตัวตอนนี้อยู่ในระหว่างการปรับตัวนะคะอยู่ในแดนระหว่างพิจารณาคดีเหมือนกันค่ะมีความเป็นไปได้ว่าแม่ปลากับบอสหญิงอาจจะได้เจอกันในแดนนี้ใช่ไหมคะมีความเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวแม่ปลาไม่ได้มีการเจ็บป่วยตอนที่มีข่าวไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่ว่าป่วยหนักต้องหักไม่มีค่ะรวมถึงเห็นโซเชียลพูดถึงเรื่องของสิทธิพิเศษอะไรต่างๆคือไม่มีใช่ไหมครับอย่างเช่นเรื่องของทรงผมเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยครับจะแตกต่างตรงที่เป็นผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีจะแตกต่างกับผู้ต้องขังเด็ดขาดขอบคุณนะคะเดี๋ยวชิมขนมของพี่ก่อนนะ